ท่องโลกท่องกับใครอ่ะผมไม่ค่อยได้เชิญใครเลยดิเสื้อยืดนะจ๊ะ690บาทส่งฟรีนะจ๊ะส่วนฮูดี้1,890นะจ๊ะส่งฟรีจ้าคุยกับ FC ก่อนดีกว่าขายเสื้อบกท่องโลกท่องกับใครอ่ะไปหาหมอแล้วครับหมอบอกไม่ต้องมาหาแล้วครับแค่แบบหยอดตาก็พอครับประมาณ7วันครับถึงจะหายโอ้ยฮิตน้องรักอันดับ2อันดับ3ป่ะใส่ฮูดี้ละหนาวหนาวหนาวรู้อยู่อันดับ1ไอซ์ครับ2เคลิ้น3ฮิตนะวันนี้เพราะไอวาริสไม่อยู่ต่างหูสวยสวยป่ะใครจะเอาต่างหูคาเทียบอกนะครับซื้อมาไม่ได้ใช้นะครับขายนะครับทำรายการนักมวยหน่อยเหมือนมีอยู่วันหนึ่งนัดเจอซูเปอร์เล็กอะเดือนนี้ครับนัดเจอซูเปอร์เล็กวันหนึ่งอะเคยโพสต์ขายใน IG มั้ยเคยครับขายไม่ออกครับคลิปออนมาไหนครับลูกพี่คลิปไหนครับ300ตัวเลขหมดยังน่าจะใกล้แล้วนะถ้าเกิดฮูดดี้น่าจะใกล้หมดแล้วนะครับไม่แน่ใจอ่ะต้องถามไอ้อ่ะ300ตัวแรกส่งภายในวันที่6นะครับแล้วก็ที่เหลือส่งภายในวันที่20นะครับเดี๋ยวใส่เสื้อก่อนหนาวอุ้ยหนาวจังเลยแบบไม่ต้องซื้อฮูดดี้แล้วมั้งถือว่าประสบความสำเร็จไหมเรื่องขายเสื้อก็ประสบความสำเร็จกว่าทำถุงยางนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากกว่าทำน้ำยาล้างหำนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากกว่าทำอาหารหมานะครับ ทำอาหารหมาเจ๋งสุดเพราะแจกหมดแจกหมดทำอาหารหมาไม่รู้จะไปขายยังไงเขาบอกว่าขอซื้อหน่อยราคาพิเศษเอาไปแจกหมาจรจัดขายลงมั้ยล่ะเป็นพี่ขายลงมั้ยล่ะตาแดงใช่ครับตาแดงครับเส้นเลือดในตาแตกครับแต่เดี๋ยวคงดีขึ้นแล้วครับเด็กลิเวอร์พูลซื้อเยอะๆนะจ๊ะช่วงนี้หนาวนะจ๊ะเด็กของต้องซื้อฮูดดี้เยอะๆนะจ๊ะพจน์อานนท์พจน์อานนท์พี่พจน์พี่พจน์สวัสดีพี่พี่พจน์ขึ้นก่อนพี่พจน์พจน์อานนท์เชิญก่อนนะครับคุณพจน์อานนท์นะครับผู้กำกับนะครับสุดที่รักนะครับขึ้นมั้ยพี่พจน์พี่พจน์ขึ้นมั้ยพี่พี่พจน์ผมขายฮูดพี่พจน์สวยมั้ยพี่พี่พจน์ไม่ขึ้นอ่ะส่งคำเชิญแล้วพี่พจน์กดเชิญพี่พจน์แล้วพี่พจน์จะไม่ขึ้นเลยลิลลี่มาลิลลี่อยู่ไหนอะอุ้ยลิลลี่เฮ้ยกดกูกดเชิญใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ยินกูไม่ได้เชิญมึงกดผิดไอ้ยินมึงอย่าเข้ามานะลิลลี่น้องฮัลโหลเอ้ยทำไมอ๋อแล้วหนูเกิดเปิดกล้องยังไงอะนึงนะวันนี้ไม่ไลฟ์เหรอไลฟ์ไปแล้วไลฟ์กินหมูกระทะเอาเหรอไลฟ์ในกี่โมง
หนูไลฟ์ตั้งแต่ตีสองอะตีสองของเมื่อวานเหรอตีสองของเมื่อวานเพิ่งเสร็จ6 โมงเย็นเมื่อกี้เลยทำไมหนูพูดเหนอหนูคนที่ไหนอะอุ้ยอุ้ย หนูคนที่ไหนลิลี่หนูคนระยองระยองฮีป่ะระยองเขาลงท้ายเขามาฮีจริงๆป่ะไม่ก็เฟียลว่าคือพ่อหนูเป็นคนระยองแต่เขาไม่พูดฮีถ้าแบบสมมติลงท้ายด้วยคำว่าฮีเนี่ยตาเนี่ยตาอะไรตาฮีป่ะทำไมพี่นิกกี้เป็นคนแบบนี้เนี่ยตาตาอะไรตาตายาย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 ฉีบทางโน้นฉีบทางโน้นวิหน้าหนูสดมากเลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าหนูพอโตเป็นสาวแล้วสวยกว่าตอนมากกว่าเดอะเฟซนะพี่ว่าแต่แบบเอาแค่หน้านะไม่เอาแบบว่าบุคลิกภาพแล้วเมื่อไหร่พี่จะเอาท่าไก่หนูไปเต้นนะไม่ถึงไงแล้วลืมละได้น้องเดี๋ยวพี่ทำเลยเพลงหน้าเต้นท่านี้เลยไม่คือแบบพี่ไม่ต้องทำก็ได้เดี๋ยวพี่เอาหนูไปเป็นนางเอก MV ไงเนี่ยเดี๋ยวเราขายป้ายยาไปก่อนได้แพงไหมค่าตัวแพงไหมไม่แพงอ่ะค่าตัวต่อวินาทีน่าจะ3.5 ล้านพี่อ๋อได้งั้นก็อยู่ใน TikTok ต่อไปดีละ นอนกี่โมงอะน้องคิดว่าน่าจะนอนปีหน้าค่ะโอ้โหแล้วก็นั่งตาแข็งไปเรื่อยเลยอีก30 วันใช่นั่งไปเลยยาวๆเลยพี่โมไลท์ก็ไลท์ข้ามคืนหนูจะยิ่งกว่าพี่ยิ่งกว่าพี่เสกโลโซอ่ะหูยนอนก็ไม่นอนไม่นอนทำไรอ่ะเต้นท่าไก่ใช่แบบจะว่าไปเชิงเทียนพี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอะไรเงี้ยจะว่าไปเชิงเทียนพี่ก็สวยเหมือนกันอันนี้มาจากเรื่องอะไรอ่ะก็พี่เสกไงเขาพูดอะไรอย่างงี้หนูชอบดูพี่เสกเหรอใช่หนูตอนนั้นหนูนั่งดูไลฟ์เขาหนูแบบเฮ้ยเขาคิดคำแบบนี้ได้ไงอ่ะอ๋อแสดงว่าสินเป็นคนปอดคือพี่เสกคือพี่นิกกี้เขาก็เลยเต้นท่าไก่เลยถูกอ๋อชอบคนติดอ่างฮะชอบศิลปินติดอ่างฮะไม่เป็นไรหนูติดด้วยเฮ้ยเป็นเรื่องละ เป็นเรื่องละอย่างงี้แล้วเพื่อนอ่ะเพื่อนที่ร้องเพลงพ่อเฮ้ยไม่ได้อยู่ด้วยกันเอาเหรอก็เนี่ยเพิ่งจะแยกกันเมื่อกี้เลยน้องจีนไงพี่จำได้ติดเอ้ยเดี๋ยวหนูร้องเพลงให้ฟังวะเอามาดิเพลงอะไรครับเดี๋ยวเปิดร้องเล่นอย่าเลยพี่หมาหอนยังเพราะกว่าเลยพี่บอกเลยสักหน่อยประเทศไทยยังเพี้ยนอ่ะบอกเลยอ่ะถ้าร้องเพลงชาติอ่ะสักหน่อยเต้นก็ได้เต้นชอบดูเต้นน้องชอบดูน้องเต้นคือถ้าลูกพี่ขอหนูก็ต้องแบบว่ามาเลยเลลี่เปิดเพลงใจออนแอร์ก็ได้พี่ตอนประกวดเดอะเฟซสวยมากนะครับโตมาล้วนนะครับไม่น่าเชื่อเฮ้ยพี่แป๊บนึงหนูอ่ะคือหนูใส่ชุดไม่สวยแล้วเขาจะบูลลี่ชุดหนูไหมอ่ะใส่ชุดอะไรอ่ะตอนนี้ชุดนอนอ่ะใส่เสื้อยืดเกงบอลอ่ะชอบใส่เกงบอลเหรอใช่ของตัวเองบ้างหรือของแฟนบ้างเกงบอลอ่ะกิงบอลหนูสิเพราะว่าตอนเด็กหนูก็เล่นกีฬานะเหรอใช่ตอนเด็กเล่นกีฬานะไม่อยากจะอวดหนูเตะฟุตซอลนะคะจริงไหมเนี่ยจริงมีทีมบอลที่ชอบไหมพี่ชอบทีมอะไรอะลิเวอร์พูลเอ้ยหนูก็ชอบทีเดียวพี่แหละหยอกหยอกไม่ชอบแมนยูพี่หนูไม่ดูบอลด้วยซ้ำหนูดูแต่นักบอลอะโอเคไปเต้นอะเฮ้ยมันคือพี่รู้ไหมว่าตอนนั้นที่หนูเต้นอ่ะมันมีคนแคปหนูไปลงด้วยแล้วแบบว่าคือท่าเต้นหนูแปลกมากอ่ะท่าไก่จริงเหรออย่าบูลลี่หนูกันได้ป่ะถ้าสมมติหนูเต้นอ่ะท่าไก่หน่อยน้องท่าไก่หน่อยเนี่ยท่าไก่ชุดสปอนบ็อกด้วยอ่ะเป็นเหมือนเด็กเลยอ่ะแต่มันออดแอร์เดี๋ยวพี่ร้องเองเราเต้นท่าไก่ได้มาพี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหนูจะแบบว่ามาจากข้างกล้องแล้วเดี๋ยวพี่แบบว่าใจอ่อนแอนะได้เดี๋ยวพี่ขอเซิร์ชเพลงพี่ก่อนแป๊บนึงคอฟฟี่แบบคาราโอเกะพี่ทุกอย่างที่มันอยู่ในนี้ขอให้มันอยู่ในนี้อ่อนแอใจมันอ่อนแอ
on air ถ้าทีเล็กใช่มันเหมือนทีเล็กเหมือนกันนะอ่ะต้องเต้นนะแต่หนูอาจจะเต้นไม่จบเพียงพี่ข้ามไปท่อนฮุกเลยได้ไหมถึงละมันเพี้ยนผิดไปสักทุกคำงั้นมาฟังธุรกรรมที่ใจฉันมันยื่นไปโอ้ยโอ้ยใจมันใจพี่หนูแทบจะไม่เหลือภาพพ้นความเป็นแบบเดอะเฟซที่มันเฟียนแล้วจริงๆอ่ะดีถ้าน่ารักเดี๋ยวพี่เอาไปทำคือทุกคนคะสามารถแบบว่าก๊อปท่าไปเต้นในผับได้นะคะทุกคนอาจจะได้แฟนกลับบ้านเป็นไงนะท่าท่าคือแบบว่าพี่ต้องหนีบแขนไม่ให้เห็นแขนอ่ะเก็ตปะให้มันเห็นแค่มือแล้วก็แค่นี้เหรอถ้าเห็นแค่มือตรงเนี้ยแล้วก็ใช่แล้วก็แค่แบบนี้แล้วมือแล้วมือต้องเกร็งไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องปล่อยเลยแล้วก็สบัด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 อย่างนี้นี่เหรอใช่ไม่พี่ต้องหนีบแขนไปด้านหลังอย่างนี้นี่ใช่แล้วก็แบบเหลือแค่มือข้างหน้าแค่นี้เหรอใช่แค่นี้เลยได้เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวพี่ไปพวกร้านพวกตามไอ้ที่แท็กโทอะไรเดี๋ยวพี่ไปเต้นอันนี้ได้แล้วก็แบบบอกป้ายยามาจากหนูอะไรเงี้ยแบบว่าแค่ยกแขนอ่ะมันไม่มันพี่แบบโอ๊ยพูดยูแฮนสับอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องพูดยูแฮนสับตื้อดื้อดื้อดื้อเนี่ยจบตามทำนองดีลิลี่ดีดีน้องดีว่าจะโดนไหมลูกพี่แต่เมื่อก่อนน้องไม่ค่อยไลฟ์แบบเพิ่งมาไลฟ์หลังๆมาเรื่อยๆโอ๊ยแต่ก่อนก็ไลฟ์ก่อนพี่มาฟอลหนูอีกตอนนั้นอะไลฟ์ใช่เพราะเห็นเต้นแบบสวยไงเห็นฟอลแล้วแบบเต้นแบบโอ้โหน้องเขาโตเป็นสาวแล้วนี่ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าไงมันเป็นการแบบว่าตกเหยื่อให้แบบเฮ้ยในวิดีโอมันเป็นอย่างนี้นี่ว่าเห็นเต้นแล้วแบบว่าโอ้โหลิลลี่เดอะเฟสแม่งโตเป็นสาวสวยนี่ว่าก็เลยฟอลซะหน่อยเต้าลี่โหหนักเลยสรุปมาเจอเพื่อนร้องเพลงหนูเต้นเป็นไงอึ้งนึกว่าค้างหนักเลยหนักเลยสรุปหนูไปโรลลิ่งลาววันเดียวเองที่ไปกี่วันไป2วันลิลลี่ไปวันแรกกับวันที่2วันที่3ไม่ไหวแล้วป่วยจริงคือแบบโอ้หนูอยู่ในงานคือแบบว่าว้าวมึนมากแบบไม่ไหวอะป่วยเลยอะมันมากหรือว่าไม่ชอบพี่พอชอบแต่ว่าหนูอะแพ้พวกควันหนูก็เลยแบบว่าไปในแค่วันเดียวปีที่แล้วหนูไป3แต่ว่าปีนี้แต่วันเดียวพอไปเจอวิทคาลิฟาดิใช่พอเจอควันวิทคาลิฟาก็เลยแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็เลยตู้แบบกลับมาไข้ขึ้นเลยอะพี่ก็ป่วยแต่คนป่วยเยอะนะหนูแพ้เยอะมากหนูแบบแพ้ฝุ่นแพ้ควันก็เลยแบบลาก่อนจ้าเดี๋ยวหนูกลับพอหนูไปถึงปุ๊บหนูกลับกรุงเทพเลยเหรอใช่ไปแล้วก็กลับเลยอู้ไม่ค้างไม่ไรเลยเหรอหนูเก่งปะฟิตจัดขยิบเท้าแข็งกับพื้นทะลุฮะก็ทั่วไปบ้างฮะทั่วไปมั้งก็ไม่ได้เก่งมากทั่วไปป่ะหนูขับแบบแฟสต์ฟิวเรียสอะแต่เต้นเก่งอะก็ถูกเต้นเก่งใช่เต้นเก่งคือถ้าไม่ติดมาเป็นแบบสมมติแบบว่าอยู่เวทีหมอลำซิ่งอะบอกเลยเดี๋ยวเชิญออกแบบ YouTube ได้ป่ะออกแล้วป่ะติดสัญญาป่ะได้ทักมาสิอยู่กับน้องอยู่กับใครวะอยู่กับพี่เชมใช่ไหมอยู่กับครูซิมป่ะไม่ไม่ใช่ครูซิมอยู่กับเชนเชนพี่ชอดไงพี่ชอดใช่อ๋อครูซิมเขาไม่ได้อยู่กับพี่ชอดหรอเขาน่าจะมูฟไป RS แล้วพี่อ๋ออ๋ออืมใช่หนูก็เลยอยู่กับเชนเดี๋ยวชวนออกนะลิลลี่ได้แต่พี่อย่าถามคำถามน่ากลัวนะหนูเต็มตอบรับไม่ทันนะแต่น้องไม่เหงาใช่ไหมเห็นแบบเต้นท่าไก่ทุกวันเลยไม่เหงาใช่โอเคนะคือปกติหนูก็แบบว่าเหงาอยู่พี่หนูก็ไปเต้นตรงตามระเบียงท่าไก่อะไรเงี้ยคนเขาก็แบบมองแล้วก็แบบพนมมือไหว้หนูก็ไม่รู้เขาพนมมือไหว้อะไรอ่ะ
เป็นคนเดียวเหรอเป็นคนเดียวอยู่ตรงระเบียงหนูก็แบบอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบเห็นข้างล่างเดินก็ชีวิตมันว่างมีน้องไม่เครียดดีสักพักแบบว่าเออแบบว่าเขาก็จะแบบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายก็เลยลำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเขาก็เลิกถ่ายไปลำด้วยลำเลยลำแบบกูไม่ใช่เนลลี่อย่างเงี้ยเฮ้ยผีเข้าเหรอถ่ายเล่นบทนั้นเลยเขาก็เลยไม่ถ่ายมันก็เลยไม่มีวิดีโอหนูออกนี่ไงดีดีน้องดีจากเครียดชีวิตแฮปปี้มีความสุขเอลลี่วันนี้มันก็แฮปปี้เกินอ่ะจนเขาจะเรียกหมอปลามาแล้วอ่ะเอ้ยนี่หนูยังอ๋อหนู21ป่ะอายุ21 22แล้วตอนเดอะเฟสเท่าไหร่15 13ฮะ13เลยเหรอใช่9ปีเลยเนี่ยเดอะเฟสใช่หนูก็ยังเด็กอยู่ถูกปะล่ะรุ่นติช่าป่ะใช่ติช่ากวางแฮะใช่ปะปางถูกอุ๊ยถูกเฮ้ยก็ดูเดอะเฟสเหมือนกันเหรอป้าโหชอบดูเมื่อก่อนชอบดูพี่ดูติดเลยอะแล้วพี่ไม่เดินแบบบ้างเหรอโอ้เดินไม่ได้ไอ้น้องขาเบียดเอาขาพี่อ้วนอ๋อเยอะขาพี่เบียดน้องอ๋อโอเคเขาถามที่ถามมานี่ลิลลี่คนเดียวกับนายอจหรือเปล่าครับไม่น่าใช่ค่ะคือแบบมีคนทักว่าหน้าคล้ายเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อันนี้คือแบบว่าเป็นแฝดมีแฝดสามคนค่ะมีพี่สาวมีหนูก็มีแฝดน้องอันนี้เป็นแฝดน้องค่ะใช่ที่เล่นเอ็มบีกับตะวันฉายหรือเปล่าครับใช่ว่า ผมก็ไปฟอลเขาผมเห็นเขาสวยไงผมดู TikTok เขาแล้วแบบโอ้โหน้องแม่งโตเป็นสาวสวยเลยนี่ว่าฟอลซะหน่อยอ้าวรู้อ่ะอ้าวแต่ดีคนเรามันก็ต้องมีหลายมุกหลายมุมให้มันขายหน่อยเออจะติดสวยอย่างเงี้ยก็แบบไม่รอดไงแต่ดีแต่ดีถูกไหมผู้ชายเขาชอบหลายๆมุมแบบว่าติดสวยอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวนี้ติดแกมอ่ะไม่ค่อยละต้องแบบติดตลกด้วยอะไรด้วยได้ติดแกมไม่ได้ตอนนี้ติดแกมไม่ได้เลยใช่ตอนนี้ติดแกมแล้วพี่เริ่มเกลือละเริ่มเค็มละนี่แกมด้วยเกลือด้วยโอ้โหเนี่ยละมุกเมาเลยโอ้แกมด้วยเกลือด้วยโอ้เริ่มแบบเริ่มเกลือเริ่มเค็มเริ่มแบบมันทำไมมันเค็มเค็มมันเดี๋ยวนี้โอ้ผิวจัดว่ะลิลลี่หนูสามารถพูดไปเรื่อยพี่หนูแทบจะเป็นอูโน่สองแล้วอะอูโน่เหล่าทองอะเคยเจอป่ะไม่เคยแต่หนูว่ามันหล่อนะอูโน่ตัวจริงมันหล่อนะหนูเสพคลิปเขาเยอะไปหน่อยอะหล่อเลยอูโน่หล่อเลยอะจริงเหรออูโน่กับหนูใครหล่อกันถ้าหนูเต้นท่าไก่หนูจะเฟี้ยวกว่านิดนึง ทำดีๆเราเป็นดารานั่นแหละติดแกมโอ้ใช่แล้ววะTikTok เยอะพี่วันหนูไม่มีทำอะไรเลยแบบว่าถ่ายหนังเสร็จอะไรเงี้ยหนูก็แบบมานั่งถ่าย TikTok แล้วหนูก็แบบเฮ้ยมันเซรั่มนารามากนะดีๆอะเซรั่มนาราคืออะไรเห็นคนพูดแบบเซรั่มนาราคืออะไรคือแบบมันปึ้งมันแบบมันอย่างเงี้ยออกตอนนี้ใครแบบว่าแบบมาก็คือเซรั่มนาราโอ้แบบว่าเนี่ยพี่นิกกี้เซรั่มนารามากคือแบบเสื้อพี่นิกกี้อะเซรั่มนารามากอย่างเงี้ยเหรอใช่คือเสื้อพินิกกี้ดีแล้วแบบเสื้อลามาลามากเฮ้ยแต่กิ้วน้องเดี๋ยวส่งเสื้อให้เลยแต่หนูแบบว่าใส่เสื้อพินิกกี้เต้นท่าไก่ได้ส่งให้ ส่งให้ไม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนเขาใช้เซรั่มนาราเยอะมากแต่ว่าเขาชอบใช้ได้แบบว่ามุมผิดๆอ่ะแบบว่าไปเม้นคลิปที่แบบเหมือนเน้นตามกระแสเฉยๆอ่ะก็เลยแบบว่าเลิกใช้ไปแล้วไปใช้คำว่าปึ้งเหมือนเดิมดีกว่าปึ้งเหรออืมปึ้งก็แบบปึ้งแบบปึ้งเนี่ยปึ้งคืออะไรคือปังคือมันก็ฟังปังแหละแต่แบบว่ามันดูหนักแน่นดูแบบปึ้งปึ้งอ๋อแรงกว่าฮะใช่เหลือได้เหลือไว้ขายว่าผมบ้างนะครับหนูขอเหมาหมดค่ะไม่ให้ใครทั้งนั้นอ่าจบปึ้งได้เดี๋ยวส่งให้ดิลลี่ส่งให้น้องแจกพี่แจกผู้หญิงน้องผู้หญิงไม่ค่อยเก็บตังค์หรอกอืมโหยนี่แหละความโชคดีของคนที่แบบผมยาวและหน้าสวยแค่นี้
มีพี่น้องมั้ยไม่มีอ่ะมีพี่สาวคนนึงแต่พี่สาวหนูร้องเพลงพอพี่สาวหนูเป็นแอร์แล้วพี่สาวสวยป่ะมันไม่สายแล้วทรงเนี่ยไม่สายละสวยป่ะพี่สาวสวยมั้ยสวยแต่น้อยกว่าหนูนิดนึงอายุเท่าไหร่พี่สาวอายุ24 25แล้วดูสายการบินอะไรอ่ะไม่บอกอย่าว่าไม่เป็นไรเซิร์ชได้เดี๋ยวไปเซิร์ช Google การนี่พี่เลยคนแบบนี้ไปเซิร์ชได้พี่สาวลิลี่เดอะเฟซนี่เขาบอกว่าพี่มิกกี้เบาจังเลยอะอะไรนะเขาบอกพี่มิกกี้เบาจังเลยไลฟ์เนี้ย ดีแล้วหนูฮาดีพี่ชอบ โอ้ยเหงื่อแตกหนูจะไปนอนแล้วหนูง่วงได้ลิลี่เดี๋ยวส่งเสื้อให้น้องนะได้ฮาฟู่ด้วยเหรอแบบเอ้ยภาษาเก่งไหมหนูจะสอนคำสุดท้ายก่อนหนูจะลาแบบพี่แบบฮาฟู่เนี่ยคืออะไรฮาฟู่หนูชอบไปจำคำนี้มาจากในเน็ตอะแปลว่าอะไรฮาฟู่พี่บอกว่าครับอะแต่ว่าเหมือนในเน็ตเขาชอบพูดติดลงแบบสวัสดีฮาฟู่เนี่ยดีฮาฟู่เนี่ยดีลิลี่น่ารักดีเดี๋ยวไม่ตกเพื่อให้โอเคไว้เจอกันพี่ขอบคุณนะคะได้คุณนายจ้าลิลี่คุณนายค่ะได้ไปจ้าน่ารักมากนะครับน้องลิลี่เด็กอารมณ์ดีนะครับผมชอบเด็กอารมณ์ดีนะครับดูแล้วแบบว่ามีความสุขครับฟูเดี๋ยวเอาแว่นให้นะฟาราเฟิร์นเดี๋ยวเอาไว้ให้นะจ๊ะน้องระหว่างนี้นะครับโอ้โหเสื้อตัวนี้นะครับฮาฟู่มากนะครับเสื้อเดมอนเมดนะครับเซรั่มนารานะครับใครอยากได้ก็บ้านเขียวนะครับแอดแฮปปี้บอยช็อปนะครับฮูด 1,890 นะครับเสื้อยืด690บาทนะครับส่งฟรีนะครับต้องบอกว่าฮาฟู่เซรั่มนารามากปึ้งไงล่ะกูทุกสับฮาฟู่เลยฮาฟู่ลูกกูฮาฟู่ผมก็ไม่รู้ว่าเพิ่งฟังน้องเขาเมื่อกี้เซรั่มนาราคืออะไรอะเจ็บคอมากเลยตาก็แดงโอ้ยยูดิงมาเนี่ย Hi hello you ding you still here Hi you dingHi, what are you doing? You drink today or no? Hi, Yuding. Do you want hoodie, Yuding? Do you want? If you want, I take it to Korea and give you. Do you want, Yuding? Do you want? No. You don't want, huh? Yuding, bok no.I want อ่าโอเค no drink but want hoodie no drink okay no drink no drink okay I give you when we meet at Seoul okay Christmas I give you cap you want cap too okay I give you hoodie and capHoodie and one shirt and cap. Okay, I give you everything. Or I want. You want me? You want me? Do you want this? กระตุกอ่ะ เน็ตดียังครับโอเคนะครับใครที่สั่งเสื้อแล้วแอดมินไม่ตอบเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับแอนยูจุ๊บโอ้ยูวอนเหรอ
โอเคคริสต์มาสนะยูดิงโอเคคริสต์มาสโอเค see you on Christmas we go dinner together ending โอเคโหหนาวด้วยแล้วเกาหลีอากาศหนาวด้วยกูก็ต้องแบบมีมุกแบบหนาวไม่ไหวแล้วต้องการกอดอะไรเงี้ยต้องมีอะเจอกูหลอกกอดแน่อยู่ดิงเดี๋ยวก่อนต้องมีอะเพราะอากาศแม่งติดลบอะต้องมีตัวสั่นอะไม่ไหวเจอหลอกก่อนแน่ซื่อๆด้วยอยู่ดิงไม่รู้เรื่องโอเคนะครับใครอยากได้ฮูดแบบยูดิงนะครับนี่บ้านเขียวนะครับ at happy boy shop นะครับฮูดนะครับ 1,890 บาทนะครับเสื้อยืด690บาทนะครับส่งฟรีนะจ๊ะเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับผมจะเอาไปใช้อย่างมีความสุขนะครับพี่พดไลค์อ่ะคุณพดสวัสดีครับสวัสดีครับพระเอกหนุ่มคุณพดจ๋าจ้าน้องนิกกี้ทำเสื้อมาสวยไหมคะเอ๊ะคล้ายๆกับบาเลนซิก้าเลยนะอ๋อไม่ใช่บาเลนค่ะดีออร์ค่ะเดี๋ยวเอาไปให้คุณพศเอาไหมคะในกองหนังเอาไม่ได้ถ่ายหนังเลยไม่มีใครให้คิวกูสักคนในเน็กเนี่ยกันเดือนนี้2วันพี่พศ16กับ23ไงเดือนนี้มี30วันมึงให้คิวมา2วันแล้วหนังกูจะปิดกล้องเมื่อไหร่ค่อยๆทำพี่เพราะว่าคนเขาคิดถึงพี่ไงอยากเจอทุกเดือนไงเหรอได้จ้าคุณพศนิกใช้แอปอะไรอ่ะหน้าดีดีทำไมพี่แบบไม่ใช้แอปหน้าสดพี่พศหน้าสดผมหน้าเนี้ยแต่ไฟมึงอ่ะไฟมึงยิ่งกว่าหน้าสดค่ะคุณพศขาหน้าสดแต่ไฟยิ่งกว่าขอบพระชันได้ไฟอันนี้ดูนะคะหน้าสดนะคะคุณพศดูนะคะนี่สามสิบนิดนิดนะคะดูหน้าสิคะไม่มีสิวนะคะคุณพศขาดูสิคะอันนี้ก็สดไม่มีเลยค่ะดูสิคะดูสิคะดูดิคะดูดิคะหน้าสดนะคะคุณพศหน้าสดนะคะโอ้ยอะไรเนี่ยพศรถถังอยู่ไอไลท์เนี่ยรถถังอยู่ไอไลท์เนี่ยพี่ชวนน้องเล่นหนังไหมเนี่ยรถถังอยู่เนี่ยรถถังให้รถถังจิตเมืองนนท์อะรถถังอะนักมวยอะชวนจนเหนื่อยแล้วรถถังอ่ะชวนแล้วก็ชวนอีกเดี๋ยวรับสายเดี๋ยวไม่รับสายรถถังที่ไปชกมวยแล้วน้ำหนักเกินน่ะเหรอใช่ไหมใช่ไอ้นิกด้วยนิกด้วยนิกคุด้วยนิกคุตอนนิกคุมันอยู่เนี่ยเกาหลีก็เอานิกคุไปเล่นด้วยสิคุณรถคุณได้เอาน้องไปเล่นด้วยสินิกคุนิกคุมันเล่นหลวงพี่แจ๊ดแล้วพี่พศครับรถถังบอกว่าผมตอบแล้วครับรถถังโทรชวนรถถังไม่ต้องหลายรอบไม่ยอมมาเขาต่อยมวยอยู่เขาซ้อมมวยเขาว่างแล้วเนี่ยเขาซ้อมมวยหรือเขากินจนน้ำหนักมันเกินพี่พศพี่พูดเขาได้ยินนะเนี่ย เขาได้ยินพี่ โทรไปหลายรอบแล้วรถถังอ่ะบอกจะเล่นแล้วก็หายเงียบเรียกเขามาแล้วพี่เหลือขอรถถังมาเข้าฉากนี่สิอยากเอาเล่นได้รถถังจ๋าน้องเดี๋ยวพี่โทรหานะรถถังพี่พศเขาไม่รู้เขาคิดว่าเขาคุยกับพี่สองคน
หยุดหยุดเดี๋ยวนี้นิกเก้เขาเป็นนักมวยนะเขาต่อยกูทีเดียวกระเด็นเลยนะพี่พลรถถังรู้แล้วเนี่ยก็ชวนเขาบอกวันนั้นคุยกับรถถังบอกนิกเก้ให้เบอร์มาครับพี่ผมอยากเล่นพอถึงเวลาเขาบอกว่าไปให้ตลอดถ้าเป็นพี่พลรถถังไปให้ตลอดอยู่แล้วครับพี่พลครับโอเคนะครับไปรถถังก็เบี้ยวตลอดนะโอเครถถังครับ16รถถังบอกว่าถ้าแสดงต่อยผู้กำกับได้ไหมได้เลยนะรถถังไม่เป็นไรพี่มีไอ้นั่นน่ะคอยช่วยพี่อยู่ใครนะอีกคนหนึ่งอ่ะตะวันฉายเหรอตะวันฉายรถถังมันน้องชายเดี๋ยวให้คนโทรหาน้องนะตะกี้มันนะน้องเขาเป็นน้องมึงอีกเหรอรถถังอ่ะน้องอุ้ยรถถังน้องผมเกือบ10ปีรถถัง20เองเหรอ25มั้ง24มั้งอุ้ยนิกกี้คุณนึกว่าเป็นพี่มึง25รถถัง25ใครอยากดูรถถังเล่นเรื่องโคกระดกบอกรถถังเลยให้มาเข้าฉากได้แล้วตามมาตั้งแต่ต้นปีจนสิ้นปีละเพราะรถถังรับปากเราไม่ยอมมาเล่นนั่นแหละรถถังก็จะมาเล่นแล้วก็ขอคิวอะไรนะตะวันฉายก็ชวนอยู่ตอนนิกกี้เป็นผู้กำกับผู้กำกับไม่เคยไปกองเลยเอาเงียบไปไหนมันหายไปไหนมันหนีไปแล้วมั้งเขาผมก็เลยบอกว่าพี่พศทำซีรีส์วายอยากทำอ่ะใครจะเข้าหุ้นทำซีรีส์วายกับพี่พศบ้างใครจะเข้าหุ้นทำซีรีส์วายกับพี่พศบ้างค้างเหรอของมึงอ่ะค้างนิกกี้ของนิกกี้อ่ะค้างค้างไหมตอนนี้ตอนนี้หายค้างอันเป็นของนิกกี้ค้างแต่ของพี่ไม่ค้างของนิกกี้อ่ะแล้วตอนนี้นิกกี้หายอกหักยังเข้า Google บ่อยเป้งไม่เข้า Google มาแล้วค่ะคุณพศเมื่อกี้ไปเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตค่ะไม่ได้เติมเน็ตหรอเน็ตช้าค่ะคุณพศขาวายรายได้ดีเป็นซอฟต์พาวเวอร์นิกกี้เล่นซีรีส์วายกับพี่เรื่องนึงไหมได้แล้วผมเล่นกับใครผมเล่นกับพี่ไหมล่ะจูบกับกูไงได้สิกับพี่ผมได้อยู่แล้วพี่นี่ใหม่แล้วชื่อขนมปังเออแฟนใหม่ชื่อขนมปังเหรอไม่ใช่พี่น้องสาวน้องสาวพี่พิซซ่าเพิ่งเลิกไปเป็นขนมปังแล้วเหรอพิซซ่าไหนก็ไม่มีเอ๊ะแฟนชื่ออะไรนะที่เลิกไปอ่ะไม่มีไม่มีหัวแล้วนะ SC แจ๊ดด้วยแจ๊ดป่ะบอกอ๋อเหรอพี่แจ๊ดมาเหรอก็ SCPP พี่แจ๊ดพี่แจ๊ดแจงมาด้วยเอาเหรอพี่แจงเลยครับพี่แจ๊ดสวัสดีพี่พศพี่ป๋องเขาก็บอกว่าตอนเขาไปถ่ายหนังเขาก็หลับพี่ไม่เห็นด่าเขาเลยก็เขาแก่แล้วแต่พี่ด่าผมไงก็มึงเด็กเขาแก่แล้วก็ให้เขานอนพักผ่อนเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะได้มีแรงพี่ป๋องถ่ายเดียวไม่สบายเลยเห็นป่ะป่วยเลยเหรอเขาบอกว่ากลับมาได้แล้วไม่มีคิวให้พี่แจ๊ดไม่มีคิวให้ก็เลยต้องหนีไปเกาหลีอ๋อแสดงว่าพี่แจ๊ดอยู่ห้องพี่โพสพี่แจ๊ดไหนอยู่ห้องกูคอมเมนต์ผมกับคอมเมนต์พี่โพสอะไม่เหมือนกันนะพี่เหรอใช่เนี่ยมีคนบอกชอบหนังพี่พศต้องไปดูเรื่องอะไรนะนิกกี้ถ้าชอบหนังพี่พศอ่ะก็ไปดูเรื่องไอ้นี่ไง404ไงเพิ่งเข้าโรงอ่ะสัตว์วัยนี่ไงวัยนี่ไงวัยอะไรวัยอะไรวัยเป๊ะวัยอะไรวัยหนุ่มเขาห้ามด่านะเนี่ยวัยหนุ่มไม่เป็นไรไปรอดูโคกระโหลกดีกว่าวัยเป้งก็สนุกนะวัยเป้งได้45ล้านเหรอวัยโพสเขาบอกวัยโพส
ผมดูไลฟ์พี่แล้วผมฟันหย่อนไปดูมาแล้วสนุกมากโคกระโหลกมีพบพี่ฟองไหมพี่ฟองไปเล่นไอ้นั่นแล้วกันหลวงพี่แจ๊ดอ๋อพอเดี๋ยวพี่พศทำหลวงฮะอ๋อพอเดี๋ยวพี่พศทำหลวงพี่แจ๊ดเพิ่มใช่ไหมพี่ทำแล้วทำอยู่ทำถ่ายคู่เขาอ๋อเหรอมีโคกระโหลกหลวงพี่แจ๊ดแล้วใครอีกอ่ะพี่ไม่บอกอีต้องมีแค่คิวพี่นิกแค่คิวสองปีเอ้ยเดือนหนึ่งสองวันแล้วคุณจะไปทำอะไรกินอ่ะเขาต้องทำมาหากินกันนะอ๋อได้ครับเดี๋ยวไปพร้อมรถถังนะครับพี่พศค้างคุณพศค้างคุณพศคุณพศค้างพี่อ้าวไปแล้วพี่พศไปไหนอ่ะเตะพี่พศทำไงอ่ะเตะพี่พศทำไงครับไปแล้วไปแล้วนะครับคุณพศนะครับนิกน้องมาป่ะน้องโหวันนั้นเขาด่ากูด้วยเว้ยนิกไอ้นิกวันนั้นพี่พศเขาด่ากูเว้ยปกติเขาไม่ด่ากูไงแล้ววันนั้นกูไปเล่นหนังอ่ะกูพัก3ชั่วโมงอ่ะกูไม่รู้ทำไรไงกูก็มาไลฟ์ TikTok เว้ยโอ้โหอีกวันนึงด่ากูยับพี่แจ๊ดเหรอพี่แจ๊ดพี่อ้าวเอาพี่แจ๊ดสวัสดีครับกดยังไงไม่ลบอ่ะพ่อเปิดกดยังไงอ่ะพี่อันไหนเออกดตั้งไหนเราเล่น TikTok ไม่เป็นเป็นคนผมชื่อเอและทีทีก็ลองเทรดด้วย FBS ส่วน A นั้นไม่เคยและการเทรดของแล้วสวัสดีครับพี่เออกลับมาทันทีเหรอผมกลับมาตั้งนานแล้วพี่แจ๊ดเอาละกลับมาแล้วอ่ะนานแล้วครับลูกพี่ฮะนานแล้วครับพี่แจ๊ดพี่พศบอกว่ามึงอกหักยาวเลยไปกับเลยไปเมืองนอกโอ้โหเขาพูดไปเรื่อยพี่แจ้งล่ะใช่พี่เขาไม่เห็นพี่พศเลยพี่พศเขาเน็ตหลุดแล้วพี่เออระยะสภาพมันอยู่ห้องเช่าเลยมืดๆอะไรไม่รู้อะเขาดึงหน้าอยู่เขาไปดึงหน้าปะเออแล้วไฟมืดที่เหมือนอยู่ห้องเช่าแต่หน้าเขาตึงขึ้นเยอะแล้วพี่ฮะหน้าตึงขึ้นเยอะนะโอ้ยถ้าหมออยู่บ้านกูก็เติมทุกชั่วโมงแล้วลูกพี่ทำไรครับไม่หลับไปนอนเอ้าเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเอ้าฮะแล้วลูกพี่ทำไรอ่ะนั่งกินอยู่กับเมียนะอ๋อพี่แจงดีครับดีครับสวัสดีครับพี่แต่ว่าพี่โพสใส่ร้ายสิเนี่ยเขาใส่ร้ายพี่ผมว่างตั้งนานเขาไม่ขอคิวผมแล้วพี่เขาบอกว่านิกกี้ออกไข่อีกแล้วแจ๊นิกกี้ออกไข่อีกแล้วแบบเนี้ยโอ้โหไม่เลยผมอยู่ไทยตั้งนานเขาไม่ตามเอ้าไม่ตามไปเชิญเขาเข้ากล้องไม่สามใส่ลงเล้งเลยเออนี่อยู่ไหนนะอยู่บ้านครับลูกพี่อะไรหน้าแดงนะเติมเหรอฮะเติมเหรอโอ้ยมึงหน้าแดงขาวอยู่เวลาเนี้ยฮะเวลาอันนี้มันเป็นเวลาอาโคจรฟอร์มโฮมนี่นิคุก็อยู่นะใช่นิคุอ่ะอ๋อนิคุอ่ะนิคุราทิพย์อ่ะอ๋อเหรอเนี่ยอยู่เนี่ยอ๋อไอ้นิกอ่ะนิกอ่ะอ๋อไอ้นิกอันนี้ที่จะรอพี่พลบ่อยๆอ่ะที่บอกไม่เล่นแล้วก็เล่นทุกเรื่องอ่ะไอ้นิกเนี่ยบ่นอยู่นั่นน่ะบ่นเรื่องหน้าไม่เล่นแล้วอ้าวโผล่อีกแล้วเคล็ดประไว้ยังผัวเมียกันพี่ชอบงอนกันเออธรรมดาแหละเออได้ครับลูกพี่เออได้มึงว่ากันไปพี่ชายเจอกันนะครับพี่ชายเจอน้องโอเคพี่แจงเจอกันนะครับเจอน้องโอเคครับนี่ครับพี่ลงเป็นไหมไปนะครับพี่แจ๊ดน่ารักมากนะครับน่ารักมากนะครับพี่แจ๊ดนะครับ